พาะรถยนต์แต่ละคันนั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปครับและหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือคันนี้ครับ Lexus LS 500สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและทีมงาน MGR Motoring วันนี้มาเปิดประสบการณ์การทดลองขับและทดลองนั่งเจ้า Lexus LS 500H สำหรับคันนี้พิเศษกว่าตรงคำว่า Pre-Executive นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้รถยนต์นั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างบางประการคันนี้เซตอัพมาเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่นั่งทางด้านหลังที่ผมเพิ่งออกมาจากตัวรถแบบนี้บอกเลยว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่นั่งแล้วให้ความรู้สึกที่ดีที่สุดของรถคันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเจ้า LS 500H กันและแน่นอนคำถามที่เป็นปริศนาของทุกคนว่าทำไมคุณถึงจะต้องยอมจ่ายถึง15ล้านกว่าบาทนะครับถ้าเต็มๆ full option อย่างคันนี้คือ15ล้าน8แสน30,000บาท wow. เพื่อรถยนต์1คันเหตุใดเราจะต้องยอมจ่ายถึงขนาดนี้เพื่อรถยนต์คันนี้วันนี้จะมีคำตอบให้ครับว่ากันด้วยเรื่องของ Lexus นะครับก็หลายท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกเมื่อปี1989นะครับรวมถึงมาเผยโฉมในประเทศไทยก็ในปีเดียวกันนี้นะครับ Lexus นั้นเป็นแบรนด์หรูของทาง Toyota Motor ประเทศไทยไม่ใช่ Toyota Motor Corporation นะครับเวลามาอยู่เมืองไทยก็จะใช้คำว่า Lexus เช่นเดียวกันในอดีต Lexus เป็นแบรนด์ที่ใช้สำหรับบุกตลาดอเมริกาเท่านั้นนะครับในญี่ปุ่นเองจะไม่มีแบรนด์ Lexus เพิ่งเข้าไปทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าโรงงานของ Lexus นะครับจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเป็นอีกแผนกหนึ่งซึ่งจะใช้ทีมงานที่โตโยต้าเรียกว่าทาคุมิเป็นใครทาคุมิง่ายๆครับอธิบายง่ายคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรถยนต์คุณจะมาเป็นทาคุมิได้คุณจะต้องผ่านการสร้างรถมาตรวจสอบรถยนต์มาประกอบรถยนต์มาเป็นระดับที่เรียกได้ว่าปรมาจารย์นะครับเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าน็อตตัวนี้ขันไม่แน่นควรจะต้องปรับโชคให้แข็งขึ้นกว่านี้ควรที่จะต้องมีระยะที่ต้องเซตตรงนี้ต่ำลงไปอีกสักหน่อยอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นทาคุมิซึ่งทาคุมิมีหน้าที่ประกอบรถยนต์ Lexus มีหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ Lexus ทุกคันง่ายๆฮะว่าถ้าคุณคิดว่า Toyota สามารถทำรถได้ดีนี่คือรถที่ดีที่สุดโดยช่างฝีมือที่ดีที่สุดที่โตโยต้าทำได้นั่นคือ Lexus นะครับมาว่ากันที่ LS 500ในส่วนของสเปคและออปชันต่างๆนะครับในส่วนของสเปคนั้นเป็นคันนี้ LS 500ไล่โมเดลกันก่อนนะครับในส่วนของรุ่นย่อยนั้น Lexus จะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นหลักๆนะครับนั่นก็คือ LS350ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้น LS 500ซึ่งเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับทุกคันเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับรวมถึงเจ้าตัวที่ผมขับมานี่คือ LS 500H นะครับเครื่องยนต์ V6 เหมือนกันแต่คันนี้เป็นระบบไฮบริด2คันแรกที่ไม่มีตัว H ต่อท้ายนั้นจะเป็นเครื่องยนต์แบบธรรมดานะครับ V6 สำหรับคันที่ผมขับมานี่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดจะมี2ตัวเลือกนะครับ2ออปชันหลักๆแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ให้ฟัง
ครื่องยนต์สำหรับตัวนี้สำหรับเจ้าตัว LS500H นั้นเป็น V6 3500cc นะครับกำลังสูงสุดจากเครื่องยนต์นะอยู่ที่299แรงม้าขณะที่กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า132แรงม้านะครับเมื่อรวมกำลังกันแล้วง่ายๆว่าเขาไฮบริดกันกำลังสูงสุดของคันนี้อยู่ที่359แรงม้าครับส่วนแรงบิดนั้นอยู่ที่350นิวตันเมตรนะฮะสำหรับเครื่องยนต์สมรรถนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันฮะสำหรับในส่วนของออปชั่นครับคันนี้ลูกเล่นเยอะมากจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นตัวผีดนะครับผีดคืออะไรมาให้ดูกันชัดๆครับง่ายๆว่ามีออปชันนี้เพิ่มมาครับนั่นก็คือกระจกตรงนี้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกตัดนะครับเป็นลายพิเศษของทางญี่ปุ่นเองนะครับที่ทำขึ้นมารวมไปถึงเจ้าผ้าตัวนี้ครับนี่ฮะก็2ชิ้นนี้ครับเป็นตัวที่ถือว่าพิเศษสุดของทาง Lexus นี่คือ Top of the Top จริงๆครับเอาล่ะสำหรับภายในมีอะไรเป็นออปชันที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันสำหรับตำแหน่งคนขับเดี๋ยวค่อยมาว่าขอไปดูที่ตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่นั่งตรงนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับหลักๆของตัวเบาะนั่งเป็นเบาะนวดไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ปรับเอนนอนได้รวมไปถึงในส่วนของระบบต่างๆนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนครับว่าถ้าเราปิดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถนั่งได้แต่ถ้าเราเปิดออกมาชุดคอนโทรลตัวนี้ฮะนี่ฮะชุดคอนโทรลใหญ่ตัวนี้ก็จะมีการคอนโทรลได้ทั้งตัวเบาะนี่นะครับคอนโทรลเบาะนะครับนี่นะฮะคอนโทรลเบาะแล้วก็คอนโทรลระบบปรับอากาศรวมไปถึงระบบเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงซึ่งคันนี้บอกเลยนะครับว่าใช้มาร์คเลวินสันตัวท็อปสุดก็ให้มาร์คเลวินสันมาก็กระหึ่มดีทีเดียวครับจอมีให้2จอนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ชุดใส่ CD ที่เป็นออดิโอได้แล้วก็ถ้าเป็น DVD นั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นบูเลดิสเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะฮะส่วนที่วางแก้วน้ำบอกเลยว่าคุณที่ชอบไซส์ใหญ่นะครับชอบไซส์ของแก้วน้ำที่ไซส์ใหญ่วางได้นะครับสำหรับเจ้า Lexus LS 500ภายในสีสันต่างๆนี้ตรงพวกนี้ทั้งหมดเลือกได้นะครับเลือกตามความชอบส่วนบุคคลได้เลยนะฮะเบาะมีเบาะนวดแล้วอย่างที่บอกฮะก็นวดไปได้เรื่อยๆถ้าคุณชอบอยากนวดได้ครับแต่ว่าเขาจะมีรอบตัดอยู่ขณะที่ชุดนี้ด้านหลังก็ยังคงมากับใช้คำว่าอะไรคิมิโกะใช่ไหมคิมิโกะนะครับก็คือเป็นศิลปะในการตัดกระจกของทางญี่ปุ่นนะครับดูหรูหราดูแปลกตามากกว่ารถอื่นๆนั่นเองนะครับเบาะหนังคุณภาพดีมากครับให้ความรู้สึกที่เรียบเนียนแล้วก็เบาะดำเดินได้แดงนะครับก็ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตดีเหมือนกันครับสลูปตรงนี้ไม่มีนะครับไปมีอยู่ทางด้านหน้าแทนนะครับแล้วก็ตัวไฟก็จะอยู่ตรงนี้กว้างขวางมากครับสบายนอนได้แบบและที่สำคัญคือเวลาที่คุณขับขี่มีคนขับให้แล้วคุณนั่งตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งที่นั่งที่สบายที่สุดของรถคันนี้ครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อมาเพื่อนั่งเองอยากจะไปขับตามกันไปทดลองขับกันดูครับ
ประตูดูดนะครับนี่นะฮะแค่งับแค่นี้ก็ดูดเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับในส่วนของการทดลองขับเมื่อเราเข้ามานั่งประจำการในตำแหน่งผู้ขับนะครับสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือความหรูหราแล้วก็ความเป็นสปอร์ตนะครับตุ่ม2ตุ่มนี้อาจจะไม่คุ้นเคยแต่บอกไว้เลยว่ามันช่วยให้คุณขับขี่ได้ง่ายนี่คือปุ่มปรับโหมดในการขับขี่นะครับส่วนตัวนี้คือปุ่มปิด DSC นะครับง่ายๆว่าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาลองสตาร์ทกันดูนะครับนี่คือเบาะที่ผมเซตไว้นะครับเขาก็จะมีการขยับในส่วนของตำแหน่งพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งของเบาะมาอย่างจุดที่ผมเซตอัพไว้นะครับเอาละเมื่อติดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเพราะว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเครื่องบางทีเครื่องยนต์ยังไม่ทำงานให้ดูปุ่มหน้าจอที่แสดงคำว่า ready นะครับนั่นหมายความว่ารถพร้อมใช้งานเกียร์อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเกียร์แบบ ECVT นะครับก็วิธีการใช้ก็คือกดมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียร์ว่างครับผักแล้วก็ดึงลงก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าผักแล้วก็ดันขึ้นก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับทันทีที่เข้าเกียร์ถอยหลังกล้องมองรอบคันรวมไปถึงในส่วนของกล้องมองหลังก็จะแสดงขึ้นมาทันทีและม่านบังแดดหลังก็จะลดลงนะครับดักจอดทำยังไงกด P ตรงนี้ครับแค่นี้ใช้งานง่ายๆครับนี่ความสวยหรูหรูหราอลังการครบถ้วนครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดนะฮะเครื่องเสียงมาร์คเลวินสันแล้วก็แผ่นซีดีอยู่ในนี้คือวิธีโหลดก็ใส่เข้าไปนะครับการควบคุมหน้าจอฟังก์ชันต่างๆอยู่ที่นี่ครับนี่นะฮะจะมีแพดเดิลเป็นแพดไม่ใช่ iPad นะเป็นแพดอยู่เนี่ยฮะเราก็เลื่อนง่ายๆครับอาจจะต้องอาจจะในแง่ของความเซนซิทีฟนั้นจะไวมากก็แนะนำว่าทำความคุ้นเคยกับเขาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับโหมดทุกอย่างใช้งานง่ายครับเนี่ยฮะให้ดูจะเลื่อนก็แค่ลากนิ้วไปเลื่อนครับอันนี้ก็จะมีเครื่องยนต์ติดแล้วแล้วก็โชว์การทำงานของเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์ได้ปั่นไฟเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือเพียง2ขีดเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่เขาการทำงานของระบบไฮบริดเจเนเรชันที่4นั้นจะง่ายๆครับว่าจะไม่ใช้จนแบตเตอรี่หมดหรือใช้จนเติมจนเต็มแต่จะวิสวิงอยู่ตรงกลางนี้ฮะอยู่ในระหว่างประมาณ 20% ถึง 80% จะไม่เหลือ0หรือเต็ม100ฮะจะไม่ชาร์จเต็ม100แล้วก็ไม่ใช้จนเหลือ0นะครับในส่วนตรงนี้อ่ะดูกันต่อเข้ามาที่โหมด EV นี่นะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม EV โหมดคือถ้าแบตเตอรี่มีพอผมก็จะสามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้นะครับอ้อมีอะไรอีกที่น่าสนใจตรงนี้ครับอยากให้ดูชุดตรงนี้นี่ก็มาครบนะครับทั้งที่ชาร์จ USB แล้วก็ช่องปลั๊กที่เป็นหัวชาร์จ12โวลต์นะครับก็ใช้ได้ฮะแล้วก็เปิดได้2ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งคนขับก็เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยในแง่ของถ้าคุณอยากสนุกสนานในการขับขี่อยากเร่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปทดลองขับกันดูนะครับความรู้สึกโดยรวมคันนี้เด่นที่สุดคือความเงียบครับเงียบมากๆจริงๆฮะการเก็บเสียงการป้องกันเสียงจากภายนอกเงียบชนิดที่ผมบอกได้เลยว่าหาได้ยากที่จะเจอในรถสักคันหนึ่งความเงียบในระดับนี้นะนี่คือเงียบชนิดที่โอ้พระเจ้าจอร์ดเงียบสุดๆนะครับช่วงล่างของเขานะครับเป็นระบบถุงลมแล้วนะฮะก็นุ่มนวลดูดซับแรงสะเทือนได้ดีในระดับที่น่าพึงพอใจมากครับคือถ้ามองในแง่ของราคาครับ
15ล้านทำได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่านี่คือยอดเยี่ยมแล้วครับหลุมลูกระนาดแล้วก็ทางที่เป็นทางในลักษณะของการตีเส้นขุขะขุขะขุขะดูดซับแรงสะเทือนได้เกือบหมดนะครับเรารู้สึกได้นิดหน่อยว่ามันเป็นถนนที่ไม่เรียบแต่มันไม่ได้สะเทือนมาถึงตับไตไส้พุงเรานะครับการทรงตัวในแง่ของการขับขี่ทางยาวๆความเร็วสูงๆสบายมากครับผมบอกเลยว่ามันวิ่งได้140โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้เร็วแต่ประการใดเลยนะครับนี่ฮะขณะที่การวิ่งส่วนใหญ่ผมวิ่งอยู่ด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดครับบอกเลยว่าสบายมากจริงๆแล้วก็จุดที่ชอบที่สุดของเจ้าตัว LS 500ในแง่ของการขับขี่นะครับนั่นก็คือการบังคับควบคุมนี่แหละฮะเนี่ยฮะการควบคุมพวงมาลัยมันให้ความรู้สึกที่ตัวรถดูภายนอกเราดูเหมือนใหญ่นะครับแต่พอมาขับในภายในเนี่ยรถค่อนข้างนิ่งมากแล้วก็ควบคุมง่ายครับสำหรับระบบที่ให้มาต่างๆระบบความปลอดภัยสิ่งนึงที่ผมชอบที่สุดนะครับชอบมาตั้งแต่ครั้งที่ได้ไปลองที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ไปลองที่ญี่ปุ่นมาอีกครั้งครั้งนี้มาลองที่ถนนเมืองไทยนั่นคือเจ้าตัวระบบเรดาร์ตัวนี้ครับซึ่งเป็น Adaptive Cruise Control ที่เขาจะขับตามคันหน้านะครับขับไปเรื่อยๆคันหน้าขับด้วยความเร็วเท่าไหร่เขาก็จะปรับรถตามความเร็วนั้นโดยไม่เกินลิมิตที่เราได้เซตเอาไว้นะครับง่ายๆว่าสมมติผมเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะจับคันหน้าครับถ้าวิ่งช้าเขาก็จะช้าด้วยถ้าวิ่งเร็วเขาจะวิ่งเร็วด้วยแต่ไม่เกิน120ยกเว้นทางโค้งถ้าเจอทางโค้งเนี่ยเรดาร์ตรวจไม่เจอจับไม่เจออันนั้นมันจะหลุดทันทีนะครับก็คุณจะต้องเข้ามาเทคโอเวอร์ก็คือเข้ามาจับพวงมาลัยเพื่อควบคุมแต่ถ้าคุณไม่ได้ขับเข้าโค้งเยอะๆนะครับถ้าเป็นโค้งเล็กๆน้อยๆหรือว่าทางตรงๆอย่างเงี้ยคุณแค่เอามือแตะพวงมาลัยแล้วรถเขาจะคอนโทรลทิศทางไปเองตามคันหน้านะครับนี่คือหนึ่งในระบบที่เป็นลักษณะของการกึ่งขับขี่อัตโนมัติมีอยู่ในเจ้าตัว LS 500H คันนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับภาพรวมของการขับขี่หลังจากผ่านระยะทาง200กิโลเมตรตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันทั้งการใช้งานในเมืองสลับกับการวิ่งทางยาวๆนั้นตัวเลขตอนนี้ระบุอยู่ที่ 10.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามการแสดงผลบนหน้าจอผมถือว่าแฮปปี้สำหรับตัวเลขของ Eco Sticker ที่ Lexus รายงานไว้กับภาครัฐนั้นอยู่ที่ 14.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็ไม่แปลกครับเพราะว่าผมขับทั้งเร่งทั้งเจอรถติดหนักเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวผมจอดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แบบนี้ก็มีในหลายๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขออกมาได้แบบนี้ผมถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจดีทีเดียวนะครับสุดท้ายเงิน15ล้านถามว่าทำไมเราต้องจ่ายเพื่อคันนี้ง่ายๆว่าทุกคนที่ซื้อ Lexusผมบอกอย่างนี้นะทุกคนนะลูกค้าทุกคนที่ซื้อ Lexus เคยผ่านการใช้งานเจ้า Mercedes-Benz BMW มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2ยี่ห้อนี้นะครับคนที่เคยมี Lexus มาคนที่เป็นเจ้าของ Lexus มาเคยมี2ยี่ห้อนั้นมาก่อนแล้วแล้วก็ง่ายๆว่าไม่อยากใช้แล้วไม่อยากใช้2ยี่ห้อนั้นแล้วก็ไปอยากได้รถที่ในระดับเดียวกันสมรรถนะไม่ด้อยไปกว่ากันแต่ไม่ได้อยากได้2แบรนด์นั้นก็มาเลือกแบรนด์นี้แค่นี้เองครับตัวเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดูแพงมากทั้งที่จริงๆแล้วมันแพงมากส่วนหนึ่งบางคนบางท่านอาจจะอยากได้แบบนั้นไม่ได้ถูกมองว่าโอ้ฉันต้องขับรถยุโรปจริงๆแล้ว Lexus เนี่ยราคาแพงกว่าด้วยแต่สมรรถนะเนี่ยถือว่าไม่ได้ด้อยไปกว่า Mercedes-Benz หรือ BMW แต่ประการใดนะครับอยากรู้อยากสัมผัสอยากทดลอง
ติดต่อทาง Lexus ได้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้เคยลองเขาลองแล้วใช้งานเขาคุณจะรู้ว่าทำไมคนที่ใช้ Lexus ก็ยังคงใช้ Lexus ต่อไปแล้วทำไมคนที่ใช้ Lexus ถึงเคยใช้ Benz เคยใช้ BM แล้วทำไมยังยึดติดกับการใช้ Lexus คุณได้มาลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของ Lexus ที่ลูกค้าหลายๆคนได้ให้คอมเมนต์ไว้กับผมนั่นก็คือความทนทานและมันไม่ค่อยเสียมันแทบไม่ต้องซ่อมมันสบายใจในการใช้งานครับ15ล้านไม่ใช่ปัญหาคุณเลือกซื้อได้สำหรับเจ้าตัว LS 500 H คันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ MGR Online YouTube Channel MGR Online Video Facebook MGR Motoring ทั้ง3ช่องทางติดต่อกับพวกเราได้มีคำถามอะไรอยากรู้อะไรส่งไดเรกเมลมาให้เราได้นะครับรวมไปถึงส่งเมสเซจมาให้เรายินดีจะตอบให้ในทุกๆอย่างสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ